ข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนจะพูดคุยกันช่วงนี้เราก็มาเชิญชวนแฟนๆรายการนะคะร่วมทำความดีกันครับก็จะน้อมนำนะครับทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราทุกคนครับกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือในเรื่องของการเชิญชวนครับให้ทุกคนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับสถานที่ก็ที่เดิมเลยนะครับที่เราไปกันเป็นประจำก็ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นช่วงบ่ายนะครับค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสำหรับ40ท่านแรกเนี่ยเรามีเสื้อมอบให้ด้วยนะคะที่ลงทะเบียนแต่ว่าเราก็รับไม่จำนวนจำกัดนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะครับก็ครั้งนี้พวกเราตั้งใจนะครับผมแพรแล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนก็ตั้งใจที่จะไปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วก็ตอนนี้แฟนรายการหลายๆคนก็ลงทะเบียนจับจองกันแล้วนะครับก็มารวมตัวกันเยอะๆอย่างที่เรียนครับว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความสำคัญของการบริจาคโลหิตนั้นทั่วโลกเขาทำกันแม้กระทั่งการว่าจ้างนะครับมาเชิญชวนพวกเซเลบนะบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเชิญชวนให้คนบริจาคโลหิตเพราะอย่างที่บอกเชื่อหรือไม่ทุกวันนี้เลือดไม่พอใช้เพราะว่าหนึ่งเลยเลือดมีอายุการจัดเก็บสั้นใช่สองกลุ่มโลหิตที่มีเฉพาะทางจริงๆอ่ะหรือว่ากลุ่มโลหิตที่หายากเนี่ยก็จะมีน้อยใช่ทุกวันนี้ก็ยังขาดแคลนโลหิตเพียงหนึ่งหยดบางครั้งอาจจะช่วยยื้อหรือต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนที่ประสบอุบัติเหตุรวมถึงคนที่อยู่ระหว่างการป่วยไข้รักษาตัวฉะนั้นสำคัญยิ่งก็อยากที่จะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับค่ะก็เป็นการช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะบางทีเพียงแค่หยดเดียวอาจจะช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยใช่ครับนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697 0831997972นะคะมาเจอกันวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้ช่วงบ่ายค่ะจ้ามาต่อกันนะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะครับมาต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณกิตติธนัทนะคะเกิดวันที่19ธันวาคมปี18วันศุกร์ค่ะเวลา 17:40 นาทีหนี้สินเงินและงานค่ะวันนี้หลายท่านมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจริงๆของคุณนี่ก็เซมาตั้งแต่ย่าง40ดาวการเงินเสียต่อเนื่องทั้งย่าง40และย่าง41นะครับในเรื่องของงานปีนี้ฟังให้ดีนะครับเรื่องเงินยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่ในแง่ของงานถ้าคุณทำงานประจำนะปีนี้ถึงจะเหนื่อยยากคำว่าอุตสาหะเนี่ยก็คือเหนื่อยทุกข์ไม่สบายใจก็ได้แต่ว่าในระยะยาวถ้าคุณสู้ไม่ถอยถึงขั้นตอนของการประเมินผลหายเหนื่อยนะครับของคุณปีจอนี้เจอเด็กเล็กๆที่ด้อยโอกาสขอให้แบ่งปันนะครับหรือว่าไปทำบุญที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้นะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัชดาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่17มีนาคมปี37ค่ะเวลาประมาณ21:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะอาจารย์ลองดูนะคะถามเรื่องของครอบครัวงานเงินตอนนี้กำลังขายของออนไลน์อยู่ค่ะผมเข้าใจว่าน่าจะพิมพ์ว่า3ทุ่มถึง4ทุ่มหรือเปล่าอาจจะพิมพ์ผิดนะคะแต่ไม่เป็นไร1ชั่วโมงแต่ก็ cover ก็คือไม่ว่าจะเป็นเกิดกลางคืนหรือว่าเกิดในช่วงสายๆก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่ซึ่งปฏิทินมันตรงขายของออนไลน์แหมเกือบจะครบแล้วบอกนิดนึงว่าของที่ว่านั้นเป็นสินค้าประเภทไหนนะครับที่เด่นสุดในดวงชะตาไม่ได้เน้นวิธีการทำธุรกิจว่าจะออนไลน์หรือจะมีหน้าร้านถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเทคไทม์หน่อยระยะยาวผมถือว่าดีพฤหัสอยู่เรือนงานมหาจักรพรรดิเกาะถ้าใช่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งสวยงามสินค้าที่ว่านั้นก็จะต้องเน้นการฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขจึงจะสมรูปค่ะครอบครัวค่ะความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพูดอยู่เสมอแหละคำว่าอุตสาหะเข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้เบื่อรักๆเลิกๆ ก็ได้ต้องระวังในเรื่องของคำพูดแต่ในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่ครับ
ท่านต่อไปค่ะคุณจารุพรค่ะเกิดวันที่22มีนาคมปี16วันพฤหัสนะคะเวลา11โมงตรงใช้กระเป๋าตังสีอะไรดีคะปีหน้าชีวิตจะดีขึ้นไหมคะเกิดวันพฤหัสเหมือนกันแพรใช้กระเป๋าสีอะไรคะสีส้มค่ะนี่ก็เกิดวันพฤหัสใช้สีดำไม่ได้เพราะว่าลำพังนิสัยก็จะเก็บไม่อยู่อยู่แล้วนะครับจะเกิดพฤหัสใช้สีประจำตัวสีในวรรคเกิดไม่เสียนะครับสำหรับสีส้มนะแต่ว่าถ้าจะเสริมในเรื่องของสตุ้งสตางโดยตรงเน้นให้ใช้สีทองนะดูแพงดูหรูเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปซื้อใหม่ก่อนอันนี้เริ่มเปลืองแล้วนะใช้สีแดงนะได้นะครับหรือว่าโทนแฟชั่นหน่อยก็พวกโทนฟ้าโทนเขียวส้มก็ไม่ผิดค่ะแต่แพ้เคยใช้สีดำค่ะอาจารย์แล้วกระเป๋าตังหายเลยกระเป๋าตังหล่นบ่อยมากแบบเหมือนหยิบจับไม่ค่อยอยู่หล่นแล้ววันหนึ่งก็หายเลยแปลกมากก็มีส่วนอย่างสมมติคนสมมติว่าคนพฤหัสใช้รถสีดำเนี่ยบางทีก็จะมีอุบัติเหตุเฉียวชนหรือว่ารถจะมีปัญหาอะไรเงี้ยบ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งแบบใช้ไปทำมาหากินมันก็อย่างเพื่อนผมอย่างเงี้ยก็ใช้กับรถแพงนี่แหละก็ใช้สีดำเขาชอบเกิดพฤหัสก็ไม่มีอุบัติเหตุหลายปีแต่เชื่อไหมไปประสบอุบัติเหตุบนทางด่วนน่ะหมุนถ้าจนดับซ่อมจนจำไม่ได้อ่ะมันมีส่วนจริงๆปีหน้าชะตาชีวิตจะดีหรือไม่เอาว่าจากนี้จนถึงมีนาเนี่ยนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของหัวใจให้ประคับประคองถ้าโสดก็แล้วไปแต่ถ้ามีคู่เนี่ยถ้าไม่ได้ขัดแย้งทั้งตัวคุณเองและคนรักก็ต้องระวังอุบัติเหตุงานก็มีเกณฑ์อาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปบริจาคโลหิตซะถ้าไม่ไหวทำฟันขูดหินตูนก็ยังดีรวมถึงให้ถวายกรรไกรตัดเล็บแด่พระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุพดีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมปี03นะคะเวลา 13:15 น.หนี้สินมากนะคะเครียดหนักควรทำบุญเสริมอย่างไรและเมื่อไหร่ถึงจะหมดเคราะห์ค่ะอะไรเป็นกาลีถูกต้องแล้วดาวการเงินเป็นอุตสาหะอุตสาหะนี่คือหมุนติ้วนะฮะผมใช้คำนี้ค่ะไม่มีใครดีทุกปีแต่เรียนให้สบายใจในระดับหนึ่งก็คือว่าแป๊บนึงของคุณเนี่ยใกล้จะถึงรอบวันเกิด56เต็มแล้วก็คือพ้น56เต็มเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะอดทนหน่อยแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าไหวนะไปขัดส้วมขัดห้องน้ำที่วัดถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายนะเดี๋ยวหลังวันเกิดไปแล้วเป่าลงหมดทั้งเรื่องหนี้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานรวมถึงสุขภาพด้วยนะปีนี้ก็ต้องระวังอย่างน้อยจนถึงธันวานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัตนาพรค่ะเกิดวันที่15พฤศจิกายนปี15เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะงานจะขายหมูปิ้งเป็นอาชีพเสริมนะคะนี่สินแล้วก็โชคลาภค่ะ 5-6 โมงเย็นวันพุธเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนผมไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาที่คุณเกิดนั้นเลย6โมงเย็นหรือยังเดี๋ยวดูเป็น2สมมุติฐานครับถ้าคุณยังเกิดไม่ถึง6โมงเย็นเป็นพุธกลางวันดีเลยนะของกินเนี่ยของกินถือว่าทำได้อยู่เรือนเงินด้วยราชาโชคเกาะลูกค้าติดมีโชคลาภในเรื่องของงานแต่ถ้าเป็นค่ะแฟบ6โมงเย็นแล้วโอเคทักษะไม่เสียฉะนั้นของปิ้งไม่ใช่ของปิ้งหมูปิ้งผมถามคำถามเดียวคุณทำอร่อยไหมถ้าอร่อยทำค่ะนี่สินโชคลาภเป็นไงคะภาระหนี้ของคุณปีที่แล้วก็ไม่ใช่เป็นปีเดี๋ยวนะตอนนี้ใกล้จะหมดผมดูปีหน้าดีกว่านะอีก2วันสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะจ๊ะค่ะเกณฑ์ในเรื่องของหนี้เป็นอย่างไรยังคงอยู่ครับยังไม่หมดนะแต่ว่าการเสี่ยงโชคก็ไม่ควรแต่เป็นว่าสำคัญที่อาชีพนะทำหมูปิ้งให้อร่อยนะหาสูตรหาอะไรก็ว่ากันลองผิดลองถูกไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณหนิงนะคะเกิดวันที่19มิถุนายนปี19วันเสาร์เวลาประมาณ 3:03 นาทีนะคะการงานตอนนี้ทำอยู่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์นะคะแล้วก็การเงินโชคลาภค่ะถ้าพูดถึงสื่อสารคือดาวพุธนะครับถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจพวกสื่อสารอ๋อโอเคเขียนมาด้วยถ้าเป็นแบ็กออฟฟิศโอเคสมรูปถ้าเป็นงานซัพพอร์ตและทำงานในเรื่องของธุรกิจแวดวงสื่อสารถือว่าโชคกับพื้นชะตาแต่คุณเป็นคนเครียดนะคุณเป็นคนค่อนข้างจะเครียดในการทำงานแล้วก็ในส่วนของ
ชีวิตการทำงานเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือคุณอาจจะไม่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งในหน่วยงานที่คุณทำนะอันนี้เผื่อใจไว้ทรงดวงเป็นแบบนั้นแต่ยังดีที่ว่าธุรกิจหรือว่างานที่คุณทำเนี่ยมันฉลกพอสมควรโชคลาภผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประภาดานะคะเกิดวันที่1ธันวาคมปี24วันอังคารค่ะเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นเหมือนกันเลยนะคะอาชีพที่เหมาะสมหมุนเงินไม่ค่อยทันค่ะวันอังคารนะใช่ใช่ค่ะดวงนี้ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของไม่ใช่ธุรกิจสิถ้าศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์มากๆนะพระธาตุเป็นสีมหาอุดเกาะโอยูยงเรือนพญายะซึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์โดยตรงฝากไว้พิจารณาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพลอยณภัทรค่ะเกิดวันจันทร์ที่15เมษายนปี39นะคะเวลา 7:00 นตรงต้นปีหน้าจะทำเรื่องขอซื้อบ้านนะคะงานกับเงินค่ะแหมเกณฑ์ในการทำไฟแนนซ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีตอนนี้ย่าง21ย่าง21อย่างนี้ได้ไหมจ๊ะเข้าย่าง22ไปแล้วนะเกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกรรมยังพอมีโอกาสได้ลุ้นมากขึ้นแต่ลองหาแบงค์ที่เคยใช้บริการกันอยู่นะครับ2หลังวันเกิดไปแล้วในวงกลมก็ตกพันธุก็มีลุ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยมากขึ้นคำว่าต้นปีถ้าเลยเมษาไปแล้วผมเตือนว่าก็ยังต้นปีอยู่เนาะและพูดอยู่เสมอของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวเอาให้จบถ้าคิดว่าไม่พร้อมเพราะเหตุปัจจัยที่ว่านั้นถึง22บอกว่ามีเกณฑ์แต่ถ้าคิดว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่เรากำหนดย่าง23ก็ยังมีโอกาสและย่าง23นั้นผมถือว่าเด่นกว่าในช่วงย่าง22ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐดารินนะคะเกิดวันที่7กันยายนปี58นะคะเวลา 1:39 นาทีวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของชื่อลัคนาราศีไม่ระบุจังหวัดมานะคะถามว่าน้องน่าจะพึ่งพาได้มั้ยคะการทำบุญเสริมค่ะอย่างนี้นะจ๊ะไม่ได้รังเกียจรังงอนที่จะตรวจสอบนะแต่ว่าขออนุญาตเป็นกติกาสากลผมกลัวจะสื่อสารผิดในเรื่องของข้อมูลวันที่7กันยายนปี58เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันจันทร์นะไม่ใช่วันอาทิตย์อันนี้ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะแปลงวันมาหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกเป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลขอให้ใช้กติกาสากลส่งข้อมาใหม่จ้ะค่ะนะไม่ต้องแปลงวันนะคะคท่านต่อไปค่ะคุณเสาวลักษ์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนปี25นะคะเวลา 19:15 นาทีการเงินครอบครัวและโชคลาภค่ะเสียงโชคไม่เอาเลยแย่มากนะและปีนี้ไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครด้วยเสียเปรียบระวังของหายนะครับแล้วก็ถ้าถิ่นที่อยู่อาศัยปลูกสร้างด้วยไม้พวกนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของปลวกด้วยส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับคือโยงมรณะก็ให้ประคับประคองความสัมพันธ์กันหน่อยเน้นในเรื่องของคำพูดเช่นเดียวกันเสียงโชคอย่างที่ผมบอกไม่เชียร์เลยนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณวิสุทธากรนะคะเกิดวันเสาร์ที่1กันยายนปี33เวลาเที่ยงคืน18นาทีเงินค้าขายไม่ค่อยดีนะคะนี่สินโชคลาภค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะฉะนั้นคุณจึงยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้ในเรื่องของการเข้าหาแหล่งเงินทุนการกู้ยืมก็ได้การรีไฟแนนซ์ก็ได้ปีนี้ยังพอที่จะมาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในแง่ของสภาพคล่องนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์การค้าขายปีจรเนี้ยเกณฑ์เรื่องงานดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆดวงของคุณเนี่ยกลุ่มอาชีพที่น่าสนใจถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจในเรื่องของพวกกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวพวกยานยนต์คาแคร์ได้แม้กระทั่งของกินกับในเรื่องของน้ำลองดูครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะคุณเอฟนะคะเกิดวันอังคารที่29นะคะใช่ไหมคะอาจารย์29กรกฎาคมปี28
29ค่ะอาจารย์ครับปีนี้นะคะเดือนที่ผ่านๆมาไม่มีอะไรดีเลยนะคะแย่มากถ้าจะลงทุนค้าขายดีไหมคะสุขภาพเป็นไงบ้างคะก่อนจะลงทุนค้าขายรบกวนครับขอข้อมูลในแง่ของเวลาที่เกิดด้วยนะจ๊ะอันนี้ไม่มีเวลาที่เกิดเข้ามานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนกฤตค่ะเกิดวันศุกร์ที่3มีนาคมปี21นะคะเวลาประมาณ 5:00 ถึง 5:30 นสิ่งที่ควรจะระวังนะคะงานเงินและเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย59ค่ะ59เป็นเลขมงคลอยู่แล้วฮะโดยเฉพาะประเทศไทยนะเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์นะในเรื่องของความสำเร็จด้วยในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นเบอร์โทรนี้ผมถือว่าโอเคงานเป็นอย่างไรปีนี้เน้นเรื่องคนอย่าพยายามสร้างศัตรูหรืออีกหนึ่งนัยยะมีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีปัญหาอุปสรรคมากกว่าปกตินะแต่ดวงนี้ผมไม่ห่วงอยู่แล้วทำธุรกิจก็เป็นเจ้าของกิจการทำงานก็เป็นหัวหน้างานเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรถ้าเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะแล้วก็ปีจอนี้ให้ระวังไปตรวจสุขภาพหน่อยเพื่อเฝ้าระวังนะครับนะคะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะพะเยาอยู่สบายค่ะแต่ว่าจะดูให้หลานนะคะค่ะออนจะพอออนจะพออยู่สบายค่ะค่ะของคุณหลานเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่11มกราค่ะ44ค่ะอังคารพฤหัสหรือว่าวันอาทิตย์นั่นแหละวันพฤหัสค่ะ11เท่าไหร่นะฮะ17นะคะ11ค่ะ11นะคะ11มกราปี44ค่ะนะคะเวลาเกิดเท่าไหร่คะ6โมง18ค่ะ6โมงเท่าไหร่นะคะ6โมง18นาฬิกา18นาทีค่ะ18นาฬิกาน้องเป็นวันพฤหัสจริงๆนะครับก็ใช้ตามตำราออนชพรแหละฮะค่ะออนชพรโอเคก็ใช้วัคซีนนำก็โอเคตอนนี้น้องเพิ่ง10ย่าง16ก็คือ15เต็มค่ะคงจะดูเรื่องเรียนนะอยากทราบว่าเขาอยากจะเรียนอะไรดีคะดาวที่สวยที่สุดในดวงเขาคือดาวพุธคุณลองสังเกตดูนะครับถ้าคือพุธเนี่ยหลากหลายมากถ้าชอบตัวเลขก็ให้เรียนบัญชีนะครับถ้าชอบในเรื่องของภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์เรื่องภาษาศาสตร์ไปเลยโดยตรงหรือว่าถ้าชอบในเรื่องของพวกแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนพวกนิเทศพวกวารสารค่ะหรือว่าถ้าชอบธรรมะคะเด็กคนนี้ความจริงฉลาดนะฉลาดรู้จักพูดแต่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาด้วยนะการธรรมะค้าขายพวกเรียนพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ก็ดีหรือถ้าชอบกฎหมายก็ได้ครับเน้นทนายเน้นในเรื่องของทนายจ้ะแล้วเขาจะเรียนสำเร็จไหมคะก็เด็กคนนี้ฉลาดแต่ขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าตั้งใจจริงไม่มีปัญหาและเกณฑ์การศึกษาก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าเราเองจะต้องคอยกำกับดูแลเขาหน่อยและไอ้กลุ่มสาขาวิชาที่ผมบอกว่าเด่นลองไปคุยกับน้องเขาดูว่าเขาชอบอะไรเด็กคนนี้อย่างที่ผมบอกไอ้คำว่าแล้วแต่อารมณ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองพอสมควรนะก็คือเขาดื้อนะดื้อแต่พื้นฐานนิสัยผมยืนยันเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีแต่จะไปจุกจิกไปชี้นำเขาทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ค่อยฟังหรอกนะปล่อยเขาคิดตัดสินใจอะไรเองบ้างนะครับจ้ะไม่คุณป้านิดเดียวคะแถมคุณป้าพะเยาเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่นี้ไม่แน่แต่ว่าเป็นวันที่รหัสขึ้น15ค่ำเดือน6อะค่ะโอ้ยมันรีเช็คลำบากครับวันที่8หรือวันที่9ค่ะ2วันค่ะเดือนค่ะเดือนพฤษภาค่ะพ.ศ.ครับ2495ค่ะกี่โมงครับ16:45ค่ะเมื่อกี้บอกว่าเกิดวันไหนนะครับขึ้นแล้วค่ะเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะลูกเห็นคุณป้าจำเรื่องของขึ้นแรมได้ขึ้นแรมขึ้น15ค่ำเดือน6ค่ะโอ้เป๊ะเลยนักกษัตริย์มาลงถูกไหมจ๊ะค่ะเป๊ะเลยตรงกับวันที่8ถูกแถม2คำถามแถมถูกค่ะค่ะเชิญถามค่ะอยากทราบว่าตอนนี้ทำอะไรถึงจะดีคะตอนนี้ทำสลับส่งอยู่ค่ะ
สลัดเหรอฮะค่ะของกินก็พอได้นะพอได้แต่ก็ไม่ได้หวือหวาถูกไหมจริงๆแล้วของกินถ้าจะทำให้มันสมรูปก็ต้องมีการแปรรูปชัดเจนพูดอยู่เสมอปลาร้าปลาแจ่วทุเรียนทอดนะอาหารแช่แข็งพวกหมักดองแช่อิ่มกระป๋องพวกเนี้ยอย่างสลัดจริงๆมันไม่ได้แปลอะไรเลยก็คือเอาผักสดมาทำแล้วก็ทำน้ำสลัดนะลองดูถ้าจะแล้วมีผักมีไก่ทอดมีปลาทอดมันไม่ได้แปลอะไรแหละมันไม่ได้มีอะไรแปลก็คือพอได้ถูกไหมล่ะมันก็พอได้ใช้จ่ายไปวันแต่ไม่ถึงขนาดเหลือเก็บก็ฝากไว้พิจารณาพวกแช่อิ่มฉาบกวนกระป๋องแช่แข็งหมักดองพวกนี้ถ้าจะทำของกินจึงจะสมรูปจ้ะแล้วเมื่อไหร่จะสบายจริงค่ะดวงนี้ต้องบอกว่าถ้าถามเรื่องฐานะยังจะอุ่นใจหรือสบายใจยังไม่ได้นะครับฐานะทางการเงินถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่แข็งแรงนะครับถ้าดูจากในดวงนะเป็นแบบนั้นการทำบุญเสริมของคุณป้าเนี่ย พยายามนะเจอคนชราเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ในวัยใกล้เคียงกับเราก็ได้ให้แบ่งปันนะครั้งละ10บาทครั้งละ10เหรียญครับค่ะค่ะครั้งละ10เหรียญนะคะส่วนใหญ่เงินไม่ค่อยมีเพราะว่าบางทีจ่ายเพื่อคนอื่นใช่ประเด็นสำคัญคือจ่ายเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะผู้บุตรหลานบริวารนี่ก็เยอะค่ะนะอ่ะไม่เป็นไรก็มีความสุขในการดูแลบุตรหลานเนาะค่ะนะคะขอบพระคุณคุณป้าพยาวค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่เอสเอ็มนะคะจากคุณนิภาพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนปี34นะคะเวลา15นาฬิกา40นาทีนะคะการเงินเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมถูกค่ะมาแล้วเก็บเงินไม่อยู่มาอีกแล้วก็คือเป็นกาลีจริงๆมันคือเรื่องจริงจงทำทรัพย์ให้สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พันธบัตรฝากประจำยาวๆผ่อนบ้านผ่อนคอนโดรถไม่ใช่นะฮะรถก็คือลดนะลดมูลค่าลงทุกวันแต่ถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินพอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและในทางโหราศาสตร์ก็ควรที่จะแต่ดวงนี้หาเงินได้ตลอดนะแต่อาจจะเก็บไม่ค่อยได้ของคุณควรที่จะหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะข้าวปลาน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบความรักความสัมพันธ์ในช่วงอายุย่าง25ถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้พอจะเบาลงแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารระหว่างกันให้ดีระวังเข้าใจผิดค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณเมตตานะคะเกิดวันจันทร์ที่25ธันวาคมปี21นะคะเวลา6โมงเช้าครอบครัวนะคะแล้วก็จะขายโดนัทจะดีไหมคะโชคลาภค่ะโดนัทก็คือของกินนั่นแหละสุกเป็นมนตรีจักรพรรดิเกาะแต่อยู่เรือนอลิก็ถ้าอยากจะทำก็ต้องบอกว่าต้องพร้อมที่จะเหนื่อยไหมนะครับอลิแปลว่าเหนื่อยอลิแปลว่าความยากลำบากแปลว่าปัญหาอุปสรรคแปลว่าการจรก็ได้ฉะนั้นหนึ่งถ้าคิดว่าคุณทำอร่อยจริงๆผมก็เชียร์นะเพียงแต่ว่าคุณต้องลงไปคลุกลงไปปล้ำกับมันทำเองนะทำส่วนผสมทำแป้งและยิ่งถ้ามีการจรการไปฝากขายค่ะตามจุดต่างๆก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนเพราะตอนนี้เกณฑ์งานเสียแต่ถ้าถามว่ามีอะไรเด่นกว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังขพันธ์อันนี้ดีกว่าของกินนะครับค่ะโชคลาภมีไหมคะไม่มีท่านต่อไปค่ะคุณอังค่ะเกิดวันที่12กรกฎาคมปี20นะคะเวลา22นาฬิกาตรงชีวิตครอบครัวมีปัญหานะคะจะทำอย่างไรดีแล้วก็ว่างงานทำอาชีพอะไรดีคะปัตตานีเป็นกาลีถูกต้องครับดวงไม่ค่อยโกหกหรอกครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครดีทุกปีถ้ารู้ว่าจังหวะไหนมันเสียเราก็ต้องพยายามประคับประคองกาลีแปลว่าห่างก็ได้ฉะนั้นถ้าอยู่กันอย่างถึงจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแยกห้องนอนแก้เคล็ดนะนอนกับลูกนะครับหรือว่าพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดและทุกเดือนเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวประคองให้ผ่านกลางปีหน้าไปแล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือจะผ่านหรือไม่ส่วนในเรื่องของอาชีพงานแต่งานผมกับทายดีนะพอดีคุณไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่ว่าด้วยองค์รวมว่างงานค่ะอาจารย์ถ้ากรรมะเป็นสีผมก็ทายดีก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ขวนขวายสมัครงานนะครับพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษอันนี้ช่วยได้นะประมาณธันวามกราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มในแง่ของอาชีพหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวดาวอังคารสวยนะครับ
ธุรกิจขออภัยดาวพระฤหัสสวยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิยดานะคะเกิดวันเสาร์ที่14สิงหาคมปี14ค่ะเวลา 14:17 นสุขภาพและโชคลาภค่ะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจกระเพาะอาหารตับและอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็จะเป็นในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดเสียงโชคทั้งบื้นดวงและปีจรผมไม่เชียร์ครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับ SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อค่ะ